สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีมนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินอิลายอมิดดีนวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอฟะซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนะกะอันตัลอาลิมุลฮะกีมما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความโปรดปรานความเมตตาความจำเริญจากอิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ถือเป็นพระกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เรานั้นได้มาพบกันอีกครั้งนะครับผ่านรายการวิทยุเสียงอิสลามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมนั้นรู้สึกปิติยินดีนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมนำเสนอฮะดีษต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านเสียงทางวิทยุซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องนั้นได้ยินได้ฟังกันได้เรียกว่าอย่างมากมายแล้วก็ถือได้ว่าเข้าถึงนะครับในการฟังเรื่องราวของศาสนาในทุกพื้นที่อินชาอัลเลาะห์พี่น้องช่วยขอดุอานะครับให้วิทยุเสียงอิสลามได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ให้สื่อสารของเราที่เราได้พูดในขณะนี้ที่ผ่านจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ให้ได้ถึงพี่น้องของพวกเราทุกหัวระแหงไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานที่ใดก็แล้วแต่ให้พี่น้องของเรานั้นได้ยินได้ฟังให้พี่น้องของเรานั้นได้เรียกว่าได้รับซึ่งความเมตตาในการฟังได้รับฮีดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอินชาอัลเลาะห์แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเรื่องราวที่ผมได้นำเสนอเรื่อยมาก็ส่วนมากหะดีษก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของจรรยามารยาทและการดำรงชีวิตในดุนยานี้เพื่อให้เกิดความงดงามตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นหะดีษที่อยากจะให้พวกเราทุกคนได้กลับมาเขาเรียกว่ากลับมาคิดใคร่ครวญนะครับว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรทำอย่างไรและการที่เรามีเรื่องราวของการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพร่างกายที่ดีนั้นมันเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับหะดีษวันนี้รายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันมุมินุนกอวียุคอยรุนวะอะฮับบุอิลัลลอฮิมินันมุมินิดดออีฟมุมินคนหนึ่งผู้ที่มีความศรัทธาอัลกอวีที่มีความเขาเรียกว่าผู้ที่มีความศรัทธาอย่างเข้มแข็งหมายถึงคนที่เป็นมุมินที่มีความแข็งแรงในแง่มุมของการศรัทธาคอยรุนเป็นที่รักยิ่งวะอาฮับบูคอยดีกว่าเขาเรียกว่าดีที่สุดนะครับประเสริฐที่สุดวะอาฮับบูอิลลอฮ์เป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีนั่นมุมินิดดออีฟีมากกว่าคนที่เป็นมุมินด้วยกันที่มีอีหม่านที่อ่อนแอกว่าก็คือเรียกว่าท่านนบีนั้นเรียกร้องเชิญชวนให้เรานั้นเป็นคนที่มีอีหม่านอย่างเข้มแข็งเพราะคนที่มีอีหม่านอย่างเข้มแข็งนั้นจะเป็นคนที่ประเสริฐกว่าดีกว่าเป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าคนที่อีหม่านอ่อนแอเป็นมุมินเหมือนกันแต่อีหม่านของเขาอ่อนแออีหม่านของเขาลุ่มลุ่มดอนดอนอีหม่านของเขาไม่เสถียรไม่สามารถที่จะรักษาอีหม่านโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำเขาเรียกว่าเรื่องของอามันอิบาดะนะครับได้โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นฟัรดูทั้งหลายวะฟีกุลลิคอยรินและในทุกๆเรื่องในเรื่องของความดีนักวิชาการได้อธิบายตรงนี้เช่นเดียวกันบอกว่าคนที่มีอีมานที่เข้มแข็งและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคนที่มีอีมานที่เข้มแข็งและมีทรัพย์สินที่มากกว่าก็คือมีความร่ำรวยคนที่มีอีมานที่เข้มแข็ง
และมีสายตระกูลที่ดีกว่าคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นที่รู้จักในหมู่สังคมมากกว่าเขาจะเป็นคนที่ดีกว่าและเป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าคนที่มีอีหม่านที่อ่อนแอและร่างกายก็อ่อนแอและก็อยู่ในสภาพที่ เรียกว่าอยู่ในมุมมืดอยู่ในสภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในสภาพที่ไม่มีการติดต่ออยู่ในสภาพที่โดดเดี่ยวหรืออยู่ในสภาพที่อ่อนแอในด้านสุขภาพในด้านร่างกายในด้านจิตใจในด้านทุกด้านเขาก็จะมีความอ่อนแอกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทุกเรื่องในเรื่องของความเข้มแข็งหลังจากการอีหม่านคนที่มีอีหม่านที่ดีแน่นอนเหลือเกินเขาก็จะมีความเข้มแข็งตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้รู้ว่า เรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของความเข้มแข็งนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ศาสนานั้นปรารถนานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับเป็นการบ่งบอกให้กับเราได้รู้นะครับว่าท่านนบีส่งเสริมให้เรามีอีหม่านที่เข้มแข็งและต่อจากนั้นจะมีอะไรเป็นการต่อท้ายนี่นะครับทุกอย่างนบีบอกว่าดีทั้งหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่อ่อนแอเขาจะไม่ดีนะครับอย่างน้อยที่สุดคนที่อ่อนแอทางด้านศักยภาพทางด้านร่างกายก็อ่อนแอป่วยไม่สบายคนที่อาจจะยากจนคนที่อาจจะสายตระกูลไม่ดีสายตระกูลอาจจะไม่เป็นที่รู้จักขอมาอัฟนะครับคนที่อาจจะเป็นคนที่อาชีพไม่ได้ เขาเรียกว่ามีตำแหน่งแห่งหนมากมายแต่ประการใดนะครับแต่อย่างน้อยที่อย่างดีที่สุดเขาเรียกว่าดีที่สุดนั่นก็คือมีอีหม่านที่เข้มแข็งนะครับมีอีหม่านที่เข้มแข็งแล้วทุกอย่างอัลลอฮ์ก็จะให้กับเขาเองอัลลอฮ์ไม่ให้ดุนยานี้ก็ให้กับเขาในอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์ท่านนบีก็บอกต่อไปอิฮาริสอาลามายัมฟะอูกะท่านนั้นจงเสาะแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านเสาะแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านนั่นก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ต้องแสวงหาและโดยเฉพาะสาเหตุที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับเราจากที่เรามีอีหม่านที่เข้มแข็งมีอีหม่านที่ดีงามก็ต้องแสวงหาปัจจัยยังชีพด้วยวิถีทางที่ฮาลาลในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในดุนยานี้และอาคิเราะห์ด้วยเพื่อให้เรานั้นมีความดีงามในทุกเรื่องอย่าปล่อยให้เรามีแค่อีหม่านที่เข้มแข็งแล้วอยู่ในบ้านของเราอย่างเดียวอีหม่านที่เข้มแข็งต้องสามารถที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นความท้าทายต่างๆนานาเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านนบีจึงบอกว่าอิฮริสอาลายัมมายัมฟะอูกะท่านต้องเสาะแสวงหาในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งดุนยาและอาคิเราะห์วัสตาอินบิลลาห์ให้ท่านนั้นได้ขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สิ่งที่เราจะทำนั้นต้องเสาะแสวงหาสาเหตุให้ประสบความสำเร็จและก็ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอียากะนะอ์บุดูวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราเคารพสักการะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เรานั้นขอความช่วยเหลือท่านนบีได้พูดต่อไปวะลาตะอญิซอย่าได้ย่อท้ออย่าได้อ่อนแออย่าได้หมดหวังอย่าได้เป็นคนที่สิ้นหวังอย่าได้อ่อนแออ่อนเพลียไม่มีแรงเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวอย่าเป็นอย่างนั้นสภาพของมุมินที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งจะไม่เป็นอย่างนั้นจะเกิดขึ้นกับสภาพคนที่มีอีหม่านที่อ่อนแอเพราะเขามีความยากีนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยเขาจึงอ่อนแอทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่ถ้าเขามีความยากีนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาวะใดสภาวะแห่งความเข้มแข็งสภาวะแห่งความอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ปฏิบัติเพื่ออัลลอฮฺสุภาห์นวะเข้มแข็งณที่อัลลอฮฺสุภาห์นวะตาลาท่านนบีได้บอกต่อไปว่าอินอาซอบะกะชัยอุนฟะลาตะกุนและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ประสบกับเขาเมื่อเขาพยายามเสาะแสวงหาวิธีการสิ่งที่จะทำให้เขานั้นประสบความสำเร็จประสบกับเขาเรื่องหนึ่งเรื่องใดฟาลาตะกุนท่านจงอย่าได้พูดว่าไม่ว่าจะประสบกับสิ่งที่ดีเขาจะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าประสบกับเขาในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะสอบัตแล้วก็อดทน
ชัยอุนในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ฟาลาตะกุนท่านจงอย่าได้กล่าวว่าเราอันนานีฟาอันตุกาซากานากาซาวากาซาหากว่าฉันปฏิบัติแบบนี้ฉันปฏิบัติแบบนี้มันจะหากว่าฉันปฏิบัติแบบนี้หมายถึงว่าหากว่าฉันพูดอย่างนี้เราอันนานีฉันพูดว่าหมายถึงว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ประสบกับเราแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็เลยตัดพ้อกับตัวเราเองว่าเราอันนานีหากว่าฉันทำแบบนี้ไม่ทำแบบที่เคยทำมาละกานากาซาวากาซามันจะต้องเกิดอย่างนี้เกิดอย่างนี้อย่างแน่นอนหมายถึงการตัดพ้อหมายถึงการไม่พอใจกับเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับท่านนบีนั้นห้ามว่าห้ามเราพูดในลักษณะแบบนี้วะลากินท่านนบีก็บอกว่ากุลจงกล่าวว่าอะไรครับกอดรอัลลอฮุวะมาชาอะฟะมาชาอัลลอฮุฟะอาลาดังกล่าวนี้เป็นกำหนดของอัลลอฮ์และสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ฟะอินนาเราเพราะแค่จริงคำว่าเราหากว่านี่นะครับตัฟตะฮูอามาลัชชัยฏอนเป็นการเปิดช่องให้กับชัยฏอนอัคเราะจะฮูมุสลิมหะดีษบทดังกล่าวเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเป็นหะดีษที่สร้างทั้งอะกีดะห์หลักความเชื่อให้เรานั้นแน่นอนเป็นคนที่พยายามสรรสร้างให้เรานั้นมีอีหม่านที่เข้มแข็งตามไปด้วยอะไรจะเข้มแข็งนี่ดีทั้งหมดนะครับเมื่อคนมีอีหม่านสิ่งที่จะตามมาเขาจะดีทั้งหมดคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่นะครับเขาจะสามารถช่วยเหลืองานสังคมเป็นประโยชน์กับสังคมได้คนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งแล้วเขาเนี่ยมีเงินทองเขาก็จะบริจาคเพื่องานของศาสนาคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งแล้วเขามีตำแหน่งที่สูงเขาก็จะเอาตำแหน่งของเขามาช่วยเหลืองานศาสนาคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งแล้วตระกูลเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นตระกูลที่เก่าแก่เป็นที่รู้จักเขาก็จะเอาตระกูลของเขามารับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์คนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งแล้วเขามีหน้าตาที่งดงามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาก็จะเอาหน้าตาของเขามาใช้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาใช้ในการดะวาในใช้ในการเรียกร้องคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งเขามีซุ้มเสียงที่ไพเราะเขาก็จะเอาซุ้มเสียงของเขามารับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์คนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งแล้วเขาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเขาก็จะเอาความรู้เรื่องราวของศาสนามารับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีกว่าและประเสริฐกว่าคนที่มีอีหม่านที่อ่อนแอและทุกอย่างอาจจะอ่อนแอตามไปด้วยวันอิยาซุบิลละแม้ว่าบางอย่างจะเข้มแข็งแต่ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติจะสามารถกระทำจะสามารถบริหารจะสามารถจัดการได้ทุกอย่างในสังคมเพราะอะไรเพราะมีข้อจำกัดในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นพอไปช่องนั้นเขาจะถูกจำกัดเรื่องนี้ไปช่องนู้นเขาจะถูกจำกัดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ้นหวังนะคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่เขาต้องทำงานในระบบที่เราเรียกว่าญะมาอะห์เขาจะสามารถช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังเช่นที่ท่านนบีบอกว่ามุมินต่อมุมินด้วยกันนั้นเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับอาคารบ้านเรือนยะชุดดูบะยะชุดดูบะดูฮาบะดอโดยที่เขานั้นจะค้ำจุนซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่เป็นความงดงามของอัลอิสลามท่านนบีสอนให้เรานั้นได้ทำอะไรครับให้ทำอะไรในดุนยานี้ต้องมีสาเหตุต้องพยายามหาข้อดีข้อเสียในการที่เราจะลงมือทำอะไรไม่ใช่หมายความว่าทำเพียงเท่านั้นให้เราหาสาเหตุหาข้อดีข้อเสียว่ามันเกิดอย่างไรถามจากผู้รู้นักวิชาการถามคนที่มีประสบการณ์อาบน้ำร้อนมาก่อนว่าควรจะเป็นอย่างไรทำอย่างไรไม่รีบร้อนไม่ร้อนโดนจนเกินเหตุพยายามไต่ถามจนกระทั่งเราได้ข้อสรุปและบิสมิลลาห์ลงมือทำหรือพร้อมๆกันกับเรื่องราวที่เรากำลังหาคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้มีความสามารถในด้านในศาสตร์นั้นๆเนี่ยเราก็อิสติกอรอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยในเรื่องที่มุบาห์ทั้งคู่นะครับหรือดังเช่นที่เราบอกว่าที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าอะไรครับให้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ต่อจากนั้นเมื่อเราพยายามเสาะแสวงหาแล้วก็ขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์มอบหมายตะวักกัลต่ออัลลอฮ์และไม่มีความย่อท้อ
ไม่อ่อนแอไม่อ่อนแรงไม่สิ้นเนื้อประดาตัวไม่ตีโพยตีพายไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะเราได้มอบหมายสิ่งต่างๆต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ตัดพ้อออกมาจนกระทั่งหมดกำลังใจว่าถ้าหากว่าฉันทำแบบนั้นหากว่าฉันทำแบบนี้มันคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นมันคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราพยายามทำหน้าที่จนสุดความสามารถขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นถือว่าดีทั้งหมดเป็นให้เราพูดว่านี่คือกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะไม่สบอารมณ์เราจะไม่สบายใจไม่เป็นตามผลที่เราได้วางไว้หรือเป็นไปตามผลก็ให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์หรือไม่เป็นไปตามผลให้เรากล่าวว่ากอดารัลลอฮุวะมาชาอะมาชาอัลลอฮุฟะอะลานี่คือกำหนดของอัลลอฮ์และพระองค์จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่ว่าผลมันจะเกิดทางใดผลดีอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือกฎกำหนดของอัลเลาะห์เราอย่าได้ดีใจจนเกินเหตุนี่คือสิ่งที่เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบททดสอบหนึ่งที่จะให้กับเราเกิดผลในทางไม่ดีนี่ต้องมอบหมายตะวักกันอีกเป็น2เท่าด้วยกันนั่นคือกฎกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์จะสอนเราว่าเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในดุนยานี้ก็เป็นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วเราจะย่อท้อเราจะไม่ทำเลยเราก็ต้องทำต่อไปมีจำนวนมากมายมหาศาลที่พยายามมากกว่าเราดีกว่าเราเก่งกว่าเรานะครับเขาเรียกว่ารู้จักคนเยอะกว่าเรารวยกว่าเรานะครับที่เป็นตัวอย่างในอดีตมีอำนาจมากกว่าเราดังเช่นฟิรเอาก็ต้องหายนะเพราะความอหังการความไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอรูนมีทรัพย์สินมากกว่าเรามากมายมหาศาลแต่กอรูนก็พินาศถูกแผ่นดินสูบและทุกๆคนที่ผ่านมาในอดีตล้วนแล้วแต่เขานั้นมีสิ่งที่มากกว่าเราแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้พินาศได้และคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่สามารถประสบความสำเร็จได้ดังเช่นที่เรารู้จักกันท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามมาจากคนที่ถูกขายในตลาดที่เป็นทาสแต่หลังจากนั้นท่านนบียูซุฟกลายเป็นกษัตริย์ท่านนบีสุไลมานต่างๆนานานี่เป็นตัวอย่างที่ดีงามเป็นตัวอย่างให้เรารู้ว่าไม่ได้หมายความว่าความพยายามของเรานั้นจะประสบความสำเร็จเสมอไปหรือความพยายามของเรานั้นจะไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เรากล่าวว่ากอดารัลลอฮุวะมาชาอัลลอฮุฟะอะลาให้เราจำคำนี้ไว้นะครับไม่ว่าผลนั้นจะออกไปทางใดที่เราพยายามแล้วดังกล่าวนี้คือกำหนดของอัลลอฮ์และสิ่งที่พระองค์นั้นทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นและมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราไม่ได้ตีโพยตีพายสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะไอ้การที่เราหมดเรี่ยวหมดแรงไอ้เราที่พยายามคาดหวังนั้นมันจะทำให้ชัยฏอนนั้นเข้าหาเราได้เป็นการเปิดช่องให้ชัยฏอนเพราะชัยฏอนเมื่อกระซิบกระซาบเราจึงเห็นคนจำนวนมากที่บางครั้งสอบไม่ผ่านโดดเขาเรียกว่าโดดตึกตายโดดคอนโดได้ฆ่าตัวตายกินยาฆ่าตัวตายทำไมล่ะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าหนทางออกคืออะไรความสำเร็จของเขานั้นมันอยู่ที่ไหนเขาเข้าใจว่าความสำเร็จนั้นมันอยู่ในมือของเขาเองความสำเร็จมันอยู่ในตัวของเขาเองความสำเร็จมันอยู่ในความพยายามของเขาเองดังเช่นที่ปรากฏในคำพูดบางคำที่เรานั้นพยายามใช้กันเรื่อยมาว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเราต้องกล่าวต่อไปว่าอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แม้ว่าเราจะพยายามสักเท่าใดถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ประสบความสำเร็จเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าเรามีหน้าที่อย่างเดียวต้องพยายามต้องพยายามทำในหนทางที่ฮาลาลให้ดีที่สุดและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าความพยายามให้เราพยายามให้เราอ่านให้เราขับเคี่ยวให้เราขับเคลื่อนให้เราพยายามทำให้เราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราประสบความสำเร็จแล้วมันจะประสบความสำเร็จอย่างนั้นเสมอไปดังกล่าวนี้ไม่ใช่ความเชื่อของอิสลามความเชื่อของมุสลิมคือสิ่งดังกล่าวจะเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นในหนทางใดหากว่าเป็นความดีอัลฮัมดุลิลละห์หากว่าเป็นความไม่ดีที่เราไม่พอใจเราเองจะทำอย่างไรเราเองก็จะซอบัตจะอดทนและพยายามใหม่พยายามขึ้นมาใหม่ด้วยอาจจะครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ประสบความสำเร็จก็ได้จำนวนมากที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นมากมายที่ไม่เกิดขึ้นแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าเรามีความเชื่อและเป้าหมายของเรานั้นอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่แล้วเราได้รู้หรือไม่ว่าเรามาอยู่ในดุนยานี้เพื่ออะไร
เพราะฉะนั้นตรงนี้หะดีษบทนี้นี่เป็นหะดีษที่มีความสำคัญอีกหะดีษหนึ่งอยากจะฝากเอาไว้ในความรู้สึกของพี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท่านเพื่อให้เราได้กระทำในสิ่งที่หรือว่าคิดพิจารณาและปฏิบัติเรื่องราวชีวิตในดุนยานี้อย่างถูกต้องอย่างครบถ้วนและอย่างสมบูรณ์เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากพี่น้องไว้เท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปครับกับรายการอันหะดีษนะครับอะกูลุกอลิฮาซาฟาสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลิซัมฟาสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม